Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทยเรนต์อาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุขาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720 www.sukhalai.com ช่วงรู้ก่อนรวยกว่ากลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับจะคุยกับเราก็2วิธีนะครับวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราคือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A แอสไซน์พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A แอสไซน์แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M-O-N-E-Y P-L-U-S Money Plus ติดกันตรงตัวเท่านี้ก็สามารถจะคุยกับเราโดยตรงฝากคำถามฝากประเด็นเรื่องหุ้นเรื่องกองทุนรวมเรื่องการวางแผนทางการเงินเชิญเลยนะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ครับช่วงที่2ของรายการ Money Plus ขอบคุณบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทนนะครับทางบางจากขยายการลงทุนซื้อโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากซันเอดิสันเจแปน198เมกะวัตต์นะครับโดยคุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์กรรมการผู้จัดการใหญ่บางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนได้เปิดเผยนะครับว่าทางคณะกรรมการบริษัทบางจากมีมติให้ทางบริษัท BCPG จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบางจากเข้าซื้อกิจการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดของกลุ่ม Sun Edison Japan มูลค่า 9,626 ล้านเยนหรือประมาณ 2,915 ล้านบาทที่ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาก่อสร้างและบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มุ่งเน้นด้านโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลักโดยปัจจุบันมีโครงการที่เปิดดำเนินการแล้วจำนวน4โครงการกำลังการผลิตรวม13เมกะวัตต์และอยู่ระหว่างการก่อสร้างจำนวน2โครงการกำลังการผลิตรวม27เมกะวัตต์และอยู่ระหว่างการพัฒนาอีก158เมกะวัตต์นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนในโอกาสนี้นะครับนอกจากนั้นบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนยังเข้ารับรางวัล Corporate Governance Asia Recognition Award 2015 Asia's Icon on Corporate Governance ต่อเนื่องเป็นปีที่5แล้วจากนิตยสาร Corporate Governance Asia ที่ฮ่องกงนะครับเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทที่มีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีขอแสดงความยินดีด้วยกับบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนคุณผู้ฟังครับวางแผนท่องเที่ยวไว้บ้างหรือยังโดยเฉพาะใครจะไปเที่ยวเขาใหญ่ต้องที่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทบ้านพักสไตล์บ้านโดมโดดเด่นสะดวกสบายพร้อมกิจกรรมที่เพิ่มความสนุกสนานกับเครื่องเล่นหลากหลายและสวนน้ำไดโนเสาร์แฟนตาซีล้านปีสวนน้ำที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวเพราะที่นี่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ททำให้เราได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นนะครับและระหว่างวันที่17ถึง21กุมภาพันธ์นี้จะมีงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่18ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทจะมาออกบูธด้วยนะครับที่บูธ C200 ถึง C201ในงานนี้หรือสามารถสอบถามโดยตรงที่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ท0885049991-3 0885049991-3หรือ www.เขาใหญ่แฟนตาซี.com นะครับคุณผู้ฟังครับ Benz Star Fact ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการมอบโปรโมชั่นฉลองเทศกาลตรุษจีนตั้งแต่วันนี้จนถึง29กุมภาพันธ์นี้เมื่อใช้บริการศูนย์บริการหลังการขายของ Benz Star Fact นะครับทุกๆ 10,000 บาทรับฟรีไดอารี่ Mercedes-Benz ทุก 30,000 บาทรับฟรีกระเป๋า Mercedes-Benz นอกจากนี้ครับลูกค้า Benz Star Fact ยังสามารถนำเอาวอลเชอร์มาเพื่อรับส่วนลดเพิ่ม 1,500 บาทเมื่อเข้ารับบริการหรือซื้อสินค้าที่ศูนย์บริการหลังการขายนะครับพิเศษครับนัดหมายเข้ารับบริการล่วงหน้ารับบัตรชมภาพยนตร์ฟรี2ที่นั่งสนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ Benz Star Fact ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ02-248-6699 02-248-6699 นะครับ
มาถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเอาใจคุณผู้ฟังที่เป็นนักลงทุนและสนใจหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างในตลาดหุ้นบ้านเราไปดูแนวโน้มและไปดูหุ้นเด่นในกลุ่มนี้ในมุมมองจากทางบริษัทหลักทรัพย์ DBS Vicker ประเทศไทยผมเชิญคุณสมบัติเอกวรรณพัฒนาผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ DBS Vicker ประเทศไทยให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณสมบัติสวัสดีครับสวัสดีครับบ่ายๆอย่างนี้ถือโอกาสนะครับชวนคุณสมบัติคุยเรื่องหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างกันซะหน่อยได้ไหมครับได้เลยครับกลุ่มนี้ถือว่ามีความโดดเด่นไหมครับถ้าเทียบกับกลุ่มอื่นครับผมคิดว่าถ้าถ่วงน้ำหนักนะน่าจะเป็นสักประมาณปานกลางพอนะครับน้ำหนักประมาณกลางๆใช่ไหมฮะใช่ครับนะครับแล้วโดยภาพรวมของกลุ่มนี้เนี่ยปัจจัยหนุนอยู่ตรงไหนปัจจัยฉุดมีอะไรบ้างคุณสมบัติช่วยไล่เลียงให้ฟังซะหน่อยได้ไหมครับได้ครับสำหรับปัจจัยหนุนนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นหลักทรัพย์ตัวนึงที่มีบทบาทสำคัญกับเศรษฐกิจไทยอยู่เหมือนกันนะครับเพราะอย่างที่ทราบว่าภาครัฐเนี่ยก็พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการเติบโตนะครับครับหนึ่งในเครื่องมือก็คือการเปิดประมูลโครงการขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเมกะโปรเจกต์นะครับทีนี้ในกลุ่มนี้นะครับรถไฟทางคู่นี่ก็ประกาศไปแล้วอย่างคลอง19แก่งคอยถนนจีระขอนแก่นก็ผัดกันได้ไปสเปคได้คลอง19 GK ได้จีระขอนแก่นมันก็ยังมีอีกหลายสายนะครับเพราะว่าเราต้องปรับปรุงรถไฟที่ปัจจุบันเป็นทางเดี่ยวเนี่ยให้มันเป็นทางคู่อย่างเช่นสายอันใหญ่หน่อยก็คือประจวบชุมพรเนี่ย 23,600 ล้านทีเดียวนะครับที่จะมีการประมูลทางฟากของมอเตอร์เวย์นี่ก็น่าสนใจนะฮะเพราะว่าอย่างเร็วๆนี้เองเพิ่งประกาศพัทยามาบตาพุธนะครับก็จะเป็นงานที่ซอยย่อยออกมา13ตอนประกาศไปแล้ว5ตอนก็ยังเหลืออีก8ตอนที่จะประกาศภายในมีนาคมนี้แล้วก็สายหลักๆยังมีอีก2สายใหญ่มากคือบางปะอินนครราชสีมาเนี่ยอันนี้เส้นใหญ่เลยใช่มั้ยใหญ่เลยครับประมาณ 84,600 ล้านนะครับแล้วอีกอันหนึ่งที่เป็นเส้นยาวเหมือนกันคือบางใหญ่กาญจนบุรีครับอันนี้เนี่ยวงเงิน 55,000 ล้านนะครับจากบางใหญ่ไปจังหวัดกาญจนบุรีใช่ไหมเส้นนี้ใช่ครับก็จะเป็นการสานต่อ AEC นะครับเพราะว่ามันจะสามารถเชื่อมไปทางพม่าได้นะเอาละครับนี่เป็นปัจจัยหนุนนะของหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างก็จะมีโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆโดยเฉพาะจากของภาครัฐเนี่ยออกมาอย่างต่อเนื่องและก็จะหนาแน่นมากๆในช่วงครึ่งหลังของปีนะครับใช่รัฐต้องลงทุนนำร่องและเดี๋ยวงานเอกชนก็น่าจะตามมาใช่ไหมครับใช่ครับนะแล้วฝั่งปัจจัยฉุดสำหรับกลุ่มรับเหมาจะเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างครับคุณสมบัติครับเวลาที่มีการซื้อเก็งกำไรหรือว่าซื้อลงทุนในหุ้นกลุ่มรับเหมาแต่สิ่งหนึ่งที่ยังต้องติดตามคืออัตรากำไรเพราะว่าอัตรากำไรมันยังตามสตอรี่ไม่ทันใช่ไหมใช่ครับก็คืออย่างบางทีเนี่ยได้รับงานมาแต่ว่ามันก็ต้องไปเจาะเนื้อในนิดนึงว่าอัตรากำไรสูงไหมเพราะว่าถ้ามีการแข่งขันมากอย่างเช่นในกรณีที่มีงานในอุตสาหกรรมไม่เยอะแข่งกันเยอะอยากจะได้งานก็มีการเสนอราคาที่ต่ำเนี่ยมันจะนำมาที่อัตรากำไรที่ไม่สูงนักเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องบริหารจัดการในเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยให้มันสอดคล้องกันถึงจะยังมีกำไรได้อยู่ครับไม่ใช่ทำไปแล้วขาดทุนอันนี้ไม่ได้ทำให้บั่นทอนกับราคาหุ้นได้ครับครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงตัวแรกเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอัตรากำไรใช่ไหมครับใช่ครับในอัตรากำไรเนี่ยอาจจะไม่สูงมากนักนะครับความเสี่ยงตัวที่2สำหรับกลุ่มรับเหมาจะเกิดขึ้นจากอะไรได้อีกบ้างครับมันก็จะยังมีปัจจัยอื่นๆนะครับอย่างเช่นเขาไปทำแล้วการเวนคืนที่ดินจะทำได้เร็วไหมอย่างกรณีของสเต็กก็เคยเจอมาแล้วก็คือการเวนคืนที่ดินเรื่องสภาอาคารรัฐสภาแห่งใหม่นี่การย้ายโรงเรียนโยธินบูรณะนี่ค่อนข้างช้าก็ยังเข้าไปทำไม่ได้เพราะว่าตรงนั้นก็ต้องให้เรียบร้อยก่อนก็เป็นความไม่แน่นอนของการเวนคืนที่ดินหรือว่าการส่งมอบพื้นที่ได้ล่าช้าพวกนี้เป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะอันนี้คือ2ปัจจัยเสี่ยงใช่ไหมครับใช่ครับนะครับคุณสมบัติก็เลยให้น้ำหนักกลุ่มรับเหมาแค่เพียงปานกลางเท่านั้นนะครับเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆนะครับแต่ว่าแม้ว่าโดยรวมแล้วจะให้น้ำหนักแค่ปานกลางสำหรับกลุ่มรับเหมาแต่ก็ยังมีหุ้นเด่นๆในกลุ่มนี้ที่น่าสนใจอยู่บ้างใช่ไหมครับคุณสมบัติใช่ครับก็ยังมีหุ้นที่มีความน่าสนใจแต่ละตัวก็มีความน่าสนใจแตกต่างกันนะครับงั้นเราไปโฟกัสกันเลยนะครับเอาตัวอย่างนะครับเอาไล่เรียงตั้งแต่ใหญ่กลางแล้วก็เด่นกันแล้วกันนะครับใหญ่ๆผมขอเริ่มต้นจากตัวของ CK หรือชอการช่างก่อนเลยครับคุณสมบัติครับครับตัวชอการช่างนี่ก็จะมีจุดเด่นในเรื่องที่ว่ามีโอกาสจะประมูลงานได้มากนะครับจาก
แท็กเรคคอร์ดของเขาที่มีออกมาว่าประมูลงานขนาดใหญ่ได้แล้วก็มีประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญนะครับในการทำเรื่องรถไฟฟ้าทางด่วนมอเตอร์เวย์ถนนหนทางต่างๆนะครับเรียกว่ามีคุณสมบัติครบแล้วนอกจากนี้แล้วชอกันช่างก็ยังเป็นบริษัทคล้ายๆกับโฮลดิ้งมีบริษัทลูกเยอะใช่แล้วก็มีคุณค่าด้วยนะอย่างเพิ่งล่าสุดก็คือ BMCL ควบรวมกับ BECL เป็นเบม BEM ครับก็มีมูลค่าแล้วก็การที่เขาถือหุ้นเป็นเบมแล้วเนี่ยสัดส่วนการถือหุ้นในตัว BMCL ที่ยังมีขาดทุนอยู่เนี่ยก็น้อยลงมันก็จะทำให้งบของเขาดีขึ้นครับอย่างนี้เป็นต้นครับทาง DBS Wicker Recommend CK หรือชอการช่างซื้อถือหรือขายครับแนะนำซื้อนะครับราคาเป้าหมายครับ33บาทครับซื้อนะครับราคาเป้าหมาย33บาทนะครับส่วนจะเป็นหุ้นเด่นที่สุดในกลุ่มนี้หรือไม่เดี๋ยวต้องตามฟังนะครับเอาละครับนี่สแกนตัวแรกนะครับ CK ชอการช่าง DBS Wicker ประเทศไทยเรคคอมเมนด์ซื้อราคาเป้าหมาย33บาทนะครับขอต่อกันที่ตัวสเต็กหรือว่าซิโนไทยกันต่อเลยได้ไหมครับคุณสมบัติครับได้ครับซิโนไทยเอนจิเนียริ่งนี่ก็จะมีจุดเด่นก็คือกระแสเงินสดดีมากนะครับคือเรียกได้ว่ามีเงินสดในมือเนี่ยมากกว่าเงินกู้ครับเพราะฉะนั้นฐานะการเงินเนี่ยดีมากแล้วก็เขาเนี่ยมีโอกาสจะได้งานไปทำสับพวกโรงไฟฟ้าซึ่งพวกนี้จะมีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงนะครับเป็นดับเบิลดิจิตหรือว่าเป็นเลข2หลักครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้สเต็กเนี่ยสามารถที่จะทำกำไรได้สูงนะครับแต่ว่าผลกระทบจากเรื่องรัฐสภาเนี่ยอันนี้มันจะส่งผลกระทบหรือว่าสะท้อนมาแค่ไหนยังไงหรือเปล่าจะส่งผลกระทบถึงขนาดสะเทือนมายังสเต็กไหมครับเรื่องรัฐสภาเนี่ยครับอันนี้ยังคือผมเองเนี่ยยังต้องคอยติดตามดูนะครับแต่สิ่งที่ทำได้วันนี้ก็คือว่าเท่าที่สอบถามดูเขาตั้งสำรองไปแล้วส่วนนึงแล้วก็แต่ว่าเขาบอกแน่นอนว่าในไตรมาส4นี้ไม่มีตั้งเพราะฉะนั้นต้องรอดูว่าปี59เนี่ยความคืบหน้าของการก่อสร้างนะมันมีโอกาสจะดีเลย์หรือว่าช้าออกไปอีกไหมถ้าไม่มีก็ไม่ต้องตั้งเพิ่มแล้วโอกาสที่สเต็กจะได้โครงการใหญ่ๆใหม่ๆเนี่ยมีอยู่อีกเยอะไหมครับคุณสมบัติครับมีอยู่เยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าสเต็กที่ผ่านมานี้ก็ได้งานรถไฟฟ้าไปมากเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้วยเนื่องจากฐานะการเงินดีอย่างที่เกริ่นไว้แล้วก็จะมีความได้เปรียบในส่วนนี้อยู่ด้วยเคยคุยกับผู้บริหารเขาบอกว่าเขาเป็นบริษัทที่เขาไม่มีหนี้นะเขาไม่มีหนี้หลักๆอ่ะหนี้ก้อนใหญ่ๆเนี่ยไม่มีนะผู้บริหารค่อนข้างมั่นใจแล้วก็ยืนยันว่าของเขา one stop service เลยสำหรับตัวสเต็กหรือว่าซิโนไทยนะครับทาง DBS Wicker ประเทศไทย recommend ซื้อถือหรือขายครับแนะนำซื้อนะครับราคาเป้าหมายครับ30บาทครับ recommend ซื้อสเต็กหรือว่าซิโนไทยราคาเป้าหมาย30บาทนะครับอันนี้เป็นหุ้นต้องบอกว่าตัวใหญ่ๆ ในกลุ่มรับเหมานะครับขอขยับมาดูตัวขนาดกลางๆซะหน่อยต่อได้ไหมครับคุณสมบัติครับครับคือผู้รับเหมาขนาดกลางเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเติบโตสูงเพราะว่าฐานของเขาเนี่ยมาจากที่ต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เปอร์เซ็นต์การเติบโตเนี่ยมันจะสูงทีนี้อย่าง BJC เนี่ยเขาจะเน้นงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแล้วก็พวกแก๊สพวกนี้นะครับเพื่อทำพวกโครงสร้างเหล็กแต่ทีนี้เนื่องจากว่าคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะอุตสาหกรรมพวกนี้มันไม่ค่อยดีแล้วหรือเปล่าแต่เราจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกนี้เนี่ยเป็นพลังงานเนี่ยมันยังมีความจำเป็นกับการดำเนินชีวิตของคนเพราะฉะนั้นงบการลงทุนเนี่ยมันยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเขาจะพยายามประหยัดแล้วก็จะเลือกคนที่เสนอราคาเขาไม่สูงก็คือเขาจะได้ประหยัดเพราะฉะนั้น BJC เนี่ยเป็นลิสต์ตัวหนึ่งที่ทางพวกบราซิลนะครับอย่างพีโตแบสเนี่ยไว้ใจเขาแล้วก็ให้งานมีอย่างต่อเนื่องเลยส่วนใหญ่งานของ BJC เนี่ยอยู่ต่างประเทศเป็นหลักเลยใช่ไหมครับใช่ครับนะโดยเฉพาะที่รับมาจากลูกค้าบีโตแบสเนี่ยเยอะมากครับนะเน้นหนักงานด้านโครงสร้างเหล็กสำหรับพวกโรงไฟฟ้าใช่ไหมฮะใช่ครับนะเป็นจุดเด่นของเขาเลย BJ ชินะครับทาง DBS Speaker ประเทศไทยเรคคอมเมนด์ซื้อถือหรือขายครับตัวนี้ก็แนะนำซื้อครับซื้อ BJ ชินะครับราคาเป้าหมายเท่าไหร่ครับ8บาท80ครับ8บาท80สตางค์นะครับ8บาท80สตางค์สำหรับ BJ ชินะครับเรคคอมเมนด์ซื้อเช่นเดียวกันนะครับขอระดับกลางระดับเล็กอีกสักตัวหนึ่งครับคุณสมบัติก็จะมีตัวกลางอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ TRC อะครับครับก็คือเขาไปเซ็นสัญญาที่จะได้รับงานเหมืองโปรแตสนะครับมูลค่าตั้ง 34,000 ล้านนะครับนะอันนี้เป็นข่าวดีล่าสุดที่มีเข้ามาของ TRC นะครับใช่ครับจุดเด่นของ TRC อยู่ตรงไหนบ้างครับคือ TRC แต่เดิมเนี่ยก็ทำธุรกิจก่อสร้างจะเป็นพวกลักษณะการทำท่อนะครับให้กับพวกปตท.ให้กับพวกกลุ่มพลังงานแล้วก็พวกคล้ายๆกับ BJC ในส่วนนั้นแต่ว่าเป็นท่อนะครับครับทีนี้เขาก็เปลี่ยนปัจจัยพื้นฐานไปมากเลยก็คือการไปเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในพวกเหมืองโปแตสเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะได้รับงานก่อสร้างขนาดใหญ่เข้ามาส่วนนึงแล้วในอนาคตพอโรงงานสร้างเสร็จเขาก็จะได้รับกำไรแบ่งมาจากเหมืองโปแตสนี้ด้วยครับ
านะทาง TPS Speaker ประเทศไทยเล็กคอมเมนต์ซื้อถือหรือขายครับตัวนี้ก็คัดเลือกมาแล้วก็เป็นซื้อครับซื้อ TRC นะครับครับราคาเป้าหมายครับ2.70 บาทครับ2.70 บาทสตางค์นะครับสำหรับ TRC นะครับ DBS Speaker Recommend ซื้อ TRC ราคาเป้าหมาย2.70 บาทนะครับแต่ถ้าจะถามว่าในนาทีนี้เนี่ยหุ้นที่เด่นที่สุดในกลุ่มรับเหมาในมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์ DBS Wicker ประเทศไทยได้แก่บริษัทไหนครับคุณสมบัติครับครับวันนี้ก็อยากจะนำเสนอไฮไลท์ของที่ตัวซิฟโก้นะคะซิฟโก้จำกัดมหาชนบริษัทที่ทำเสาเข็มเจาะเลยครับคุณสมบัติใช่ครับอะไรคือจุดเด่นอะไรคือไฮไลท์สำคัญของซิฟโก้บ้างครับคือซิฟโก้เนี่ยนะครับก็คิดว่าปี58เนี่ยเป็นปีที่อาจจะสร้างความผิดหวังให้กับนักลงทุนเพราะว่ากำไรเนี่ยลดลงครับแต่ก็คิดว่านั่นแหละเป็นจุดต่ำสุดไปแล้วแต่ว่าปี59นี่จะกลับมาสดใสมากขึ้นนะครับเพราะว่าที่เมื่อกี้เกริ่นไว้ว่างานครึ่งปีแรกอาจจะไม่เยอะแต่ว่าในอุตสาหกรรมพวกเกี่ยวกับคอนโดอาคารพาณิชย์อาคารสำนักงานมันก็ยังคงต้องการงานฐานรากอยู่นะครับครับเขาก็ยังสามารถที่จะเพิ่มงานในมือได้นะครับทุกวันนี้เขาก็ใช้กำลังการผลิตเต็มที่นะครับแล้วก็ในครึ่งปีหลังก็มีโอกาสจะได้งานจากการสับคอนแทคมาจากชอกันช่างเพราะว่าเขาอะมีคอนเนคชั่นที่ดีกับชอกันช่างมากจะสังเกตได้ว่าเวลาชอกันช่างได้งานรถไฟฟ้า หรือว่าส่วนขยายทางด่วนเช่นสีรัฐที่เพิ่งได้ไปเขาก็จะสับคอนแทคให้กับซิฟโก้ในส่วนงานฐานด้าครับครับขอสรุปจุดแข็งสำคัญของซิฟโก้บ่อๆสัก3ข้อได้ไหมครับคุณสมบัติครับได้ครับก็คืออันแรกนะครับก็คือเขาเป็นผู้นำตลาดเสาเข็มเจาะในบ้านเราก็คือเราจะได้ยินตัวดังๆก็จะมีซิฟโก้ไพลอนใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นผู้นำตลาด market share ประมาณ 40% เนี่ยก็ยังเป็นซิฟโก้นะครับครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันมีปริมาณงานสัก 6,500 ล้านแล้วเทคตัว market share เนี่ยเขาก็น่าจะได้งานเพิ่มประมาณ 2,000 ล้านขึ้นไปนะครับในปีนี้ได้แล้วก็ยังมีสตอรี่ถ้าหากว่าชอกันช่างสามารถประมูลงานไม่กับโปรเจกต์ได้ครับเขาก็มีโอกาสจะได้รับงานนะครับโดยล่าสุดนี้เพิ่งไปสืบทราบมานะอย่างชอกันช่างเนี่ยก็ได้งานรถไฟทางคู่คือจิระขอนแก่นเนี่ยมูลค่า 24,000 ล้านเนี่ยมันจะมีส่วนยกระดับด้วยนะครับครับคือเดิมทีคนคิดว่ารถไฟทางคู่คงทำแต่แนวราบซิฟโก้คงไม่ได้แต่ว่าตัวนี้มันจะมีส่วนยกระดับอยู่ประมาณ 5-6 กิโลเมตรนะครับครับก็คิดว่าส่วนนี้ซิฟโก้น่าจะได้รับจากชาวกันช่างภายในปีนี้ครับไปที่จุดเด่นข้อที่3ข้อสุดท้ายแล้วครับคุณสมบัติครับครับจุดเด่นข้อที่3คงเป็นเรื่องบริหารงานอย่างอนุรักษ์นิยมมากๆนะครับแล้วก็มีข้อดีก็คือว่าฐานะการเงินดีมากเลยนะครับมีหนี้น้อยมากแล้วสิ่งที่ดีก็คืออัตราผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้นนะครับหรือที่เรียกว่าROE เนี่ยสูงนะครับอย่างคาดการณ์ปลายปีนี้จะอยู่ที่ระดับ 19% ครับโอ้โห ROE 19% นี่ถือว่าสวยเลยใช่ไหมใช่ครับนะอันนี้คือ3จุดเด่นของทางซิฟโก้จำกัดมหาชนนะครับ1เป็นผู้นำตลาดเสาเข็มเจาะนะครับ2มีความสัมพันธ์แนบแน่นนะครับในเรื่องการทำธุรกิจนะครับเป็นพันธมิตรสำคัญของชอการช่างและ3ก็คือมีฐานะทางการเงินที่เข้มแข็งหนี้สินค่อนข้างน้อยนะครับมี ROE สูงประมาณ 19% นะครับนี่เป็นจุดแข็งสำคัญของซิฟโก้นะครับแล้วอีกด้านนึงบ้างแล้วจุดเสี่ยงของซิฟโก้เนี่ยจะมีอะไรบ้างไหมครับคงต้องถามเผื่อไว้บ้างครับคุณสมบัติความเสี่ยงก็คือความล่าช้านะครับของงานอย่างเช่นปี58เนี่ยที่เขามีกำไรลดลงนั้นเป็นเพราะว่างานภาครัฐที่เขาคาดหวังว่าจะได้เนี่ยมีความล่าช้านะครับเราก็ได้แต่ภาวนาว่าให้ครึ่งปีหลังมีงานภาครัฐออกมาตามสเกดูหรือว่าตามช่วงเวลาที่ภาครัฐกำหนดไว้ครับอันนี้ก็จะทำให้เขาสามารถทำกำไรได้ตามที่เขาตั้งเป้าไว้ความเสี่ยงก็คือความล่าช้าโครงการภาครัฐนั่นเองนะครับใช่ครับเล็กคอมเมนต์อย่างเป็นทางการของ DBS Wicker ประเทศไทยต่อตัวของซิฟโก้จำกัดมหาชนซื้อถือหรือขายครับแนะนำซื้อนะครับเล็กคอมเมนต์คือซื้อนะครับใช่ครับราคาเป้าหมายเท่าไหร่ครับ9.85 บาทครับราคาเป้าหมาย9.85 บาทและคอมเมนต์คือซื้อนะครับใช่ครับแล้วจุดในการเข้าซื้อเข้าซื้อช่วงไหนดีครับคุณสมบัติครับครับคือเนื่องจากช่วงนี้เขาก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตัวที่จะน่าตื่นเต้นจะเป็นช่วงครึ่งปีหลังนะครับที่ว่าถ้าหากชอกันช่างประมูลงานเมกะโปรเจกต์ได้แล้วเขาจะได้รับไปด้วยเราก็คิดว่าก็เป็นช่วงจังหวะการทยอยสะสมได้ครับช่วงนี้ก็คือซื้อเมื่ออ่อนตัวนะครับจริงๆแล้วที่ราคานี้ถ้าดูตามพื้นฐานจะซื้อได้เลยแต่ว่าก็ดูจังหวะตามไปด้วยเพราะว่าเลยอย่างที่ทราบว่าปัจจัยต่างประเทศตอนนี้มันกดดันดัชนีหุ้นบ้านเรามากเลยมันก็มีโอกาสที่จะสะสมได้เวลามันอ่อนลงมาครับทยอยสะสมเมื่ออ่อนตัวลงมานะครับได้ครับโดยมีราคาเป้าหมาย9.85 บาทสำหรับซิฟโก้จำกัดมหาชนหุ้นที่โดดเด่นที่สุดในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างในมุมมองของ DBS Wicker ประเทศไทยนะครับจะฝากอะไรไปยังผู้ลงทุนเชิญครับคุณสมบัติครับ
ครับโดยทั่วไปแล้วนะครับการลงทุนปีนี้เนี่ยอย่าวางใจมากนักนะครับเพราะว่าปัจจัยต่างประเทศเนี่ยมันเข้ามากระทบเยอะมากๆเลยการเคลื่อนไหวของประเทศหลักๆอย่างจีนนะครับสหรัฐหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยนโยบายต่างๆเนี่ยมันมีออกมาแล้วมันก็มีผลกระทบเกี่ยวกับทั้งเรื่องอัตราดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็เงินไหลเข้าออกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาลงทุนเนี่ยเราคิดว่าเราก็ควรจะตั้งอัตราผลตอบแทนที่เราคิดไว้สำหรับหุ้นที่เราไปลงทุนพอมันถึงระดับนั้นเราก็ควรจะขายออกไปเพราะอย่าไปคิดว่ามันจะขึ้นโดยที่มันไม่มีทางที่จะสิ้นสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะล็อกกำไรของเราไว้ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าปีนี้อาจจะยังต้องระมัดระวังในการลงทุนอยู่ครับครับให้ทำกำไรเป็นรอบๆได้ใช่ไหมครับดีกว่าครับดีกว่านะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณสมบัติครับครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณสมบัติเอกวรรณพัฒนาผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ DBS Speaker ประเทศไทยให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้นะครับหุ้นเด่นมีหลายตัวโดยเฉพาะ CIPCO บริษัทที่เป็นผู้นำเสาเข็มเจาะนะครับเอาไปทำกันบ้านดีๆอีกครั้งหนึ่งก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันอีกครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงที่3ของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับช่วงรู้ก่อนรวยกว่า Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทเรนท์อาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720 www.suphalai.com